สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับช่วงนี้พอดีเสาร์ที่แล้วรู้สึกจะไม่ได้ลงเนาะลงอันนั้นไปแทนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แรกนะครับที่ผมจะใช้คุกกี้นางฟ้าในการทำคะแนนเพราะว่าก็เป็นตัวที่ทำคะแนนใช้ได้อยู่อะนะครับสำหรับพาร์ท2ที่ผมจะใช้นะครับเป็นคุกกี้ต้นไม้พันปีนะครับก็ให้ดูคะแนนสูงสุดตรงนี้เนี่ยผมทำไว้185ล้านนะครับเนี่ยตามนี้เลยส่วนสมบัติที่ผมใช้นะครับก็จะมีเครื่องยนต์นะครับผู้เหรียญแล้วก็แทมโบลีนแทมโบลีนนี่ผมก็จะเน้นตกหลุมนะครับเน้นตกหลุมด้วยเอาระยะทางด้วยแล้วก็เอาคะแนนด้วยเพราะว่าแทมโบลีนความสามารถคือเพิ่มคะแนนขึ้นจากก็คือหมายความว่าถ้าเราถูกนำขึ้นจากหลุมอ่ะเราจะได้คะแนนเพิ่มนะครับแล้วก็คูลดาวน์ของสมบัติเนี้ยอยู่ที่20วินะครับก็เลยอันนี้ผมใช้เซตตามคนเกาหลีนะที่ผมเห็นคนเกาหลีเขาไลฟ์สดอ่ะไม่กี่วันอ่ะเนาะนะครับอ่ะพร้อมแล้วไม่เสียเวลาเราไปชิงถ้วยกันเลยเนาะนะครับก็สัปดาห์ต่อไปผมก็ยังคงใช้เซตนี้นี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่น่าพอใจนะคะแนนใช้ได้เลยแต่ก็ยังสู้เซตอันนั้นก็ไม่ได้นะเซตเดี๋ยวเซตอะไรเดี๋ยวเล่นตานี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะไปดูอันดับถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็ข้อเสียของคุกกี้นางฟ้านะคือไอ้ขนนกที่มันร่วงมาจากบนฟ้าเนี่ยมันมีโอกาสตกหลุมด้วยนะครับมันมีโอกาสตกหลุมด้วยซึ่งพอมันตกหลุมปุ๊บข้อเสียเป็นไงเนี่ยเห็นไหมแต่ก็ยังดีนะเมื่อกี้ดูดขึ้นมาได้พอมันตกหลุมปุ๊บคะแนนหายไปล้านกว่าเลยนะเพราะว่าขนนกเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยถ้าตีเป็นคะแนนนะชิ้นหนึ่งประมาณล้านห้าป่ะประมาณล้านสี่ล้านห้าขนนกที่ล่วงมาจากบนฟ้านะครับคือชิ้นหนึ่งนี่คะแนนสูงมากแล้วบางทีแบบพอเราไม่ได้เก็บ1ชิ้นอ่ะคะแนนมันหายไปเยอะไงนะครับก็คือต้องอาศัยดวงอ่ะว่าเฮ้ยขนนกมันจะล่วงหลุมหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ล่วงหลุมนะแต่พลังแม่เหล็กของนางฟ้ามันดูดขึ้นมาได้ไงนะครับเมื่อกี้ตกหลุมไปนะครับเอาระยะทางด้วยแล้วก็เอาคะแนนด้วย เนี่ยแป๊บเดียว39 40ล้านแล้วคือแบบมันขนนกชิ้นนึงอ่ะมันคะแนนมันสูงไงเด้งไปเลยได้ยินเสียงดึ่งด้วยเสียงของแทมโบลีนแต่สกินเนี้ยผมก็ชอบนะเป็นสกินจากเกมคุกกี้วอลนะครับคุกกี้นางฟ้ากลายเป็นเยลลี่วอลเกอร์ละหมดหน้าไทม์นะครับก็สกินนี้รู้สึกว่าจะราคาอยู่ที่1,280ลูกบาทนะก็แพงอยู่อ่ะก็ถือว่าแพงเห็นไหมล่วงไปแล้วขนหนึ่งคะแนนหายไปแล้วนะล้านกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมฝืนลงไปเก็บอ่ะผมว่าชนอ่ะชนสิ่งกีดขวางแน่นอนอ่ะหรือไม่ก็ตกหลุมไปเลยอ่ะเนี่ยแหละข้อเสียของนางฟ้าเพราะว่าบางทีเราอยู่ข้างบนเนี่ยแม่เหล็กมันดูดไม่ถึงไงมันดูดขนนกไม่ถึงอ
ก็ถือว่าคุกกี้ตัวนี้เป็นคุกกี้ระดับแรที่ทำคะแนนสูงมากนะครับสูงก็ถือว่าทำคะแนนสูงอยู่ใช้ได้เพราะว่าเหมือน GM เขาต้องการเอาคุกกี้ตัวเก่าๆอ่ะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนึงไงเพราะบางทีแบบคุกกี้ตัวเก่าอ่ะมันบางทีคนไม่ค่อยเล่นไงมันก็เลยทำให้แบบเหงาหงอยเพราะว่าไม่มีคนเล่นคุกกี้ตัวนี้ไงน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นเนาะว่าในอนาคตอ่ะ GM เขาจะเอาคุกกี้ตัวเก่าตัวไหนเนี่ยมาทำในเวอร์ชันแคนดี้เพราะว่ายังมีอีกหลายตัวนะที่มันยังไม่มีแคนดี้อ่ะคุกกี้อ่ะเนาะอย่างคุกกี้ระดับแรเนี่ยก็มีหลายตัวนะที่ยังไม่มีแคนดี้อ่ะอย่างคุกกี้หมันฝรั่งแล้วก็ตัวอื่นๆอ่ะเนาะเดี๋ยวมันก็ต้องมีในอนาคตอ่ะตอนนี้128ล้านโหแป๊บเดียว128ล้านแล้วอ่ะถ้าเป็นเซตจิ้งจอกนี่น่าจะถึงไหนอ่ะเนี่ยถ้าถึงตรงเนี้ยโอ้โหเมื่อกี้ขนนกเกือบตกหลุมแล้วนะแต่แม่เหล็กยังดูดถึงเดี๋ยวพาร์ท2เป็นคุกกี้ต้นไม้พันปีนะครับคุกกี้ต้นไม้พันปีก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คะแนนใช้ได้นะคุกกี้ระดับรีเจนเนอรี่ในบรรดาคุกกี้ระดับรีเจนเนอรี่อ่ะผมว่าตัวนี้ทำคะแนนดีสุดละนับเฉพาะคุกกี้ระดับรีเจนเนอรี่นะถ้าไม่นับคาร์ดอื่นนะนะครับไอตัวเนี้ยทำคะแนนดีสุดละรีเจนเนอรี่ก็จะมีตัวอะไรบ้างนะมีแสงจันทร์แม่มดแห่งความมืดเดวไออะไรกะแล้วก็นางฟ้าทะเลอะไรประมาณเนี้ยเนาะคะแนนมันไม่ค่อยดีตัวเหล่านี้168ล้านไม่รู้ว่าจะเกิน180ล้านหรือเปล่านะเพราะว่าสถิติอันเก่าที่ผมทำได้คือ185ล้านโอ้เกินแน่นอนครับ181ล้านละอาจจะไม่ทำลายสถิติอ่ะนะครับได้ไป183ล้านนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าผมใช้ผัด2ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นน้ำหมึกหรือโจรสลัดเนี่ยผมจะได้แค่ประมาณ160-170ล้านอะแต่พอผมมาใช้ตัวผัด2เป็นต้นไม้พันปีโอ้โหคะแนนดีกว่าเดิมเลยก็ประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปผมก็จะใช้เซตนี้นี่แหละนะครับก็คือคุกกี้นางฟ้าเดี๋ยวก็ต้องมาดูในอนาคตนะครับว่าคุกกี้ตัวต่อไปที่จะเข้าโอเวนเบรกเนี่ยคะแนนจะดีกว่านางฟ้าหรือเปล่า
ถ้ามันดีกว่านางฟ้าผมก็จะได้ปั้นคุกกี้ตัวนั้นให้เลเวลเต็มอย่างคุกกี้นางฟ้าเนี่ยผมเต็มตั้งนานแล้วไงคือคุกกี้นางฟ้าเนี่ยผมเต็มตั้งแต่ตอนที่เวอร์ชันแคนดี้ยังไม่มาแล้วแหละนะครับก็เลยสบายหน่อยนะครับมันเต็มตั้งนานละส่วนแคนดี้วิเศษของนางฟ้ารู้สึกว่าจะตีติดยากหน่อยนะอย่างถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมลงไปวันนั้นอะที่ตะลุยศูนย์ฝึกของคุกกี้นางฟ้าเนี่ยตั้งแต่ลูกที่1ถึงลูกที่4เนี่ยผมไม่แป๊กเลยไม่แป๊กแต่พอลูกที่5เนี่ยรู้สึกว่าจะแป๊กไปประมาณ5รอบแล้วก็พอมาลูกที่6เอ้ยพอมาครั้งที่6ตีครั้งที่6ติดนะครับแล้วแต่ดวงอะนะครับรู้สึกว่าผมจะหมดผงเวทมนต์กับเพชรไปก็เยอะพอสมควรนะหมดไปกับไอ้ตีแคนดี้นี่แหละอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตะลุยแข่งขันชิงถ้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ